พ่อขายเรือเทียลำขายเจ็ตสกีเทียลำขายร้านอาหารที่ก่อนร้านหมดเลยแล้วก็ขายทุกอย่างจนเหลือเรือลำเดียวตอนอายุ6 ขวบแล้ว7 ขวบก็ขายบ้านแล้วก็มาอยู่ห้องเช่าเล็กๆผมภูมิใจมากนะถ้าผมเลือกกลับไปว่าถ้าพ่อผมเศรษฐกิจดีอ่ะไม่แย่อย่างเงี้ยแล้วผมสบายอย่างเงี้ยกับที่ผมลำบากอย่างเงี้ยผมเลือกลำบากนะผมยืนด้วยตัวเองอ่ะผมไม่ต้องแบมือขอตังค์พ่อแม่อย่างเงี้ยผมทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงมีอะไรเงี้ยผมภูมิใจถ้าผมให้ผมเลือกผมก็ยังมาทางนี้สวัสดีครับผมณรงค์ศักดิ์แก้วมาลาชื่อเล่นชื่อกันครับปีนี้อายุ24ปีครับเป็นนักมวยของค่ายมวยพีเคสัญชัยมณีครับตะวันฉายพีเคครับตอนเด็กเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเกิดมาในช่วงที่สบายหน่อยพ่อก็ทำงานเกี่ยวกับสปีดโบ๊ทอะไรครับมีธุรกิจพวกทำทัวร์ที่เกาะล้านครับอายุประมาณ6 ขวบ 7 ขวบพ่อก็ขายทุกอย่างจริงครับเพราะกิจการเจ๊งครับล้มหมดครับเพราะว่าเกิดมาในช่วงที่พ่อแย่แล้วอะไรเงี้ยขายรถขายบ้านขายเรือขายอะไรทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเลยครับเหลือมอเตอร์ไซค์คันเดียวครับไม่มีที่อยู่มันแย่มากครับแบบไม่มีบ้านที่จะอยู่บางคนยังมีบ้านอยู่ผมไม่มีบ้านอยู่เลยพ่อบอกว่ามันเกิดมาในช่วงที่พศอะไรไม่รู้ที่ต้นยำกุ้งผมเกิดมาในช่วงที่พ่อเริ่มแย่ธุรกิจอะไรหลายอย่างก็ไม่มีแขกไม่มีอะไรทำไม่มีแขกมาเที่ยวที่เกาะล้านอะไรครับก็เลยต้องขายทีละอย่างแล้วก็ให้เงินเดือนลูกน้องหมดอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็ไม่ได้หัดมวยนะครับก็อยู่กับพ่อไปทำงานกับไปไหนก็ไปกับพ่อไปเรียนบ้างแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะไปลงเรือพ่อส่งแขกส่งอะไรเงี้ยครับเริ่มมารู้ทีหลังเริ่มโตมาพ่อขายเรือเทียลำขายเจ็ตสกีเทียลำขายร้านอาหารที่ก่อนร้านหมดเลยแล้วก็ขายทุกอย่างจนเหลือเรือลำเดียวตอนอายุ6 ขวบแล้ว7 ขวบก็ขายบ้านแล้วก็มาอยู่ห้องเช่าเล็กๆลำบากมากครับอยู่กับพ่อ2 คนลำบากมากๆจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันลำบากมากบางทีก็เคยแย่จนแบบไม่มีตังค์กับพ่อ2 คนนะเลยตังค์ไม่กี่บาทเนี่ยเลยตังค์อยู่100 เดียวในกระเป๋าก็อยู่กับพ่อ2 คนครับพ่อก็ให้เรากินก่อนอิ่มก่อนอะไรเงี้ยครับมันลำบากมากขนาดนั้นเลยครับก็มีครูมวยคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนพ่อคนที่2ผมปาเขาเป็นคนชุบเลี้ยงผมขึ้นมาก็ให้โอกาสให้วิชามวยให้วิชาในการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ผมหันมาชอบมวยแล้วก็ต่อยมวยเป็นอาชีพไม่ได้คิดอะไรเลยแค่ไปซ้อมมวยกับเพื่อนมีความสุขอะไรเงี้ยพอไปต่อยแล้วได้ตังค์มีตังค์ซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยมันก็แบ่งเบาภาระพ่อได้นะซื้อของซื้ออะไรเองได้ก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็ต่อยไปเรื่อยจนแบบมีชื่อเสียงขึ้นอะไรครับก็เลยคิดว่าอาชีพนี้น่าจะเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองดูสักตั้งหนึ่งครับจริงจังน่าจะตอนเข้ากรุงเทพประมาณ14แล้วเข้ากรุงเทพผมว่าไม่มีเป้าหมายอะไรเลยคิดแค่ว่ามีแชมป์สักเส้นหนึ่งค่าตัวสัก 50,000 ก็ถือว่าสุดยอดของผมแล้วคิดแค่นี้ครับแต่ว่ามันก็มาเกินที่ฝันไว้พอได้เท่านี้ปั๊บก็ฝันขึ้นอีกไฟแรกที่จำได้คือต่อยแถวบาร์พัทยาเขาจะรู้ว่าเป็นบาร์ที่แบบเปรียบคู่ชกกันต่อยกันเองแบบเด็กๆไม่เป็นมวยเงี้ยก็เตะเขานอกยกแรกก็ได้ใจแต่ตอนเขาแล้วก็ได้ใจก็เดินทิปฝรั่งไม่มีค่าตัวตอนนั้นไม่มีค่าตัวฝรั่งไม่มีก็ไม่ได้ตังค์ก็เดินทิปได้ประมาณ700ได้เยอะมากเดินทิปได้เยอะมาก700แล้วก็มาต่อยไฟท์ 2ที่บางสะเลค่าตัว200ค่าตัว200ครับแล้วก็ต่อยไม้เรื่อยก็ได้ตังค์กินหนมอะไรบ้างนิดหน่อยครับคือว่าตอนแรกต่อยในพัทยาเนี่ยต่อยจนแบบไม่มีคู่ชกในพัทยาแล้วก็ไปต่อยแถวอีสานไปเปลี่ยนชื่อไปต่อยเขาจำชื่อได้ก็ไปเปลี่ยนต่อยจนหมดแล้วจนไม่มีคู่ชกแล้วเลยต้องเข้ากรุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นศูนย์รวมที่นักมวยที่เก่งที่สุดจะมาอยู่ที่กรุงเทพก็น่าจะเป็นไฟล์แรกที่เข้าลุมพินีก็ไปต่อยไฟล์แรกก็พลิกชนะนักมวยที่เขาเก่งเหมือนกันที่เข้าต่อยลุมพินีก็ดังมากในช่วงนั้นตอนเด็กก็มีแววอะไรเงี้ยครับก็มีคนทับทามโปรโมเตอร์ใหญ่โทรมาว่ามาต่อยศึกเขาไหมมาต่อยศึกนี้ไหมแบบโทรมาหาป้าผมเลยทำให้แบบคนสนใจเราเยอะนะอะไรเงี้ยผมภูมิใจมากนะถ้าผมเลือกกลับไปว่าถ้าพ่อผมเศรษฐกิจดีอ่ะไม่แย่อย่างเงี้ยแล้วผมสบายอย่างเงี้ยกับที่ผมลำบากเงี้ยผมเลือกลำบากนะ ผมยืนด้วยตัวเองอ่ะผมไม่ต้องแบมือขอตังค์พ่อแม่อย่างเงี้ยผมทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงมีอะไรเงี้ยผมภูมิใจถ้าผมให้ผมเลือกผมก็ยังมาทางนี้อยู่ไม่มีความฝันเลยครับไม่มีอะไรครับไม่ได้คิดอะไรก็อยู่กับพ่อสองคนไม่คิดอะไรพอได้เข้าเป็นนักมวยก็อยากเป็นแชมป์ธรรมดาเนี่ยครับไม่มีความฝันอะไรอย่างคนอื่นเขาแล้วคือผมอ่ะมันมีประสบการณ์ที่ผมบางทีแพ้หลายๆครั้งแล้วมีคนดูถูกผมคนที่รู้จักเราดูถูกเราอะไรเงี้ยเหมือนเราเคยรักกันอะไรเงี้ยดูถูกเราก็ทำให้เราแบบมีแรงฮึกเหิมที่ทำแบบให้เปลี่ยนตัวเองแบบเราทำได้นะอะไรเงี้ยดูถูกเราเงี้ยเอาแรงดูถูกมาเป็นแรงผลักดันให้เราเงี้ยมันทำให้ผมเปลี่ยนตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ผมอะติดสัญญาที่อื่นอะรายการวันเขาทาบทามมาแล้วผมไปต่อยไม่ได้ผมก็คิดนะถ้าผมได้มารายการวันอะผมจะทำให้ทุกคนรู้จักชื่อผมจะเป็นแชมป์โลกของวันให้ได้ผมตั้งปณิธานไว้แล้วในที่สุดผมก็ทำมันได้เงี้ยมันก็ภูมิใจแล้วก็อยากคิดไว้แล้วในหัวว่าจะทำอะไรแต่ยังไม่บอกตอนนี้ตอนเด็กผมชอบเยอะนะชอบมวยฝีมือสามารถแสนชัยอย่างเงี้ยพระจันทร์ฉายอย่างเงี้ยผมชอบมวยฝีมือที่เขาเร็วๆเก่งๆเนี่ยเราก็จะก๊อปปี้เข้ามาดูเขาตลอดผมเป็นคนชอบดูมวยตอนเด็กเนี่ยเราไม่เก่งอ่ะเราก็จะดูผมจะศึกษาเนี่ยคนนี้เขาเก่งอะไรผมจะมาทำดูผมนั่งดูวิดีโอทั้งวันเลยเมื่อก่อนนั่งดูคนนี้เก่งเขาเนี่ยครับแล้วก็มาทำให้เราแบบพัฒนาขึ้นอะไรผมวางแผนการชกมวยคือน่าจะอุ้ยนานนะผมว่าอีก10 ปีผมยังต่อยได้ผมคิดว่านะผมไม่ใช่มวยบู๊แล้วผมคิดไว้ว่าผมจะทำค่ายมวยที่ใหญ่ที่สุดในพัทยาผมคิดว่าอย่างนั้นอยากทำค่ายมวยเองเพราะว่าจะไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ถนัดเราก็ไม่เก่งใช่ไหมไม่ไปขายกาแฟขายอะไรเราก็ไม่ถนัดใช่ไหมแต่ถ้าแบบสอนมวยเทคนิคมวยเงี้ยโอเคมาดิได้รู้ทุกอย่างคือว่าผมต่อยแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมาดูผมชกเต็มเวทีเลยแฟนคลับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยเด็กป.1 ป.2ยังมีอ่ะคือว่ามันน้อยมากที่จะมีเด็กที่เชียร์ดูมวยอ่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ยันสูงอายุดูเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกโอ้เขาดูเราทุกวัยเลยนะเขาชอบเราอย่างเงี้ยมันก็ภูมิใจก็ฝากแฟนคลับนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ต่อยไทย5ยกแล้วว่าต่อย3ยกต่อย5ยกวันก็ขอบคุณที่ยังติดตามและเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆครับที่ยังซัพพอร์ตกันครับขอบคุณครับ